บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะคะก็มีความประทับใจในตัวพระองค์ท่านมากค่ะเคยได้เข้าไปดูในบ้านของท่านก็คือพระราชวังสวนจิตรลดาค่ะก็ไม่น่าเชื่อว่าพระมหากษัตริย์พระองค์หนึ่งจะเปลี่ยนบ้านของตัวเองให้เป็นแหล่งทดลองเพื่อประชาชนของท่านก็เลยรู้สึกประทับใจมากแล้วก็พอได้ศึกษาพระราชกรณียกิจมากขึ้นนะคะก็ยิ่งทำให้เห็นถึงความทุ่มเทของพระเจ้าอยู่หัวที่มีต่อการช่วยประชาชนของท่านให้อยู่ดีกินดีนะคะทุกวันนี้ก็หมอก็พร่ำสอนลูกให้ประหยัดมัธยัสถ์ใช้ชีวิตอย่างพอเพียงเหมือนกับในหลวงก็บอกลูกเสมอว่าดูสิในหลวงมีฉลองพระบาทเพียงแค่ไม่กี่คู่แล้วก็ซ่อมใช้อย่างประหยัดคุ้มค่าแต่ละเดือนก็จะใช้ดินสอแค่เดือนละ1แท่งเท่านั้นก็พยายามสอนลูกอะค่ะก็ความประทับใจก็ไม่รู้จะบรรยายยังไงอะค่ะก็จะนำทุกสิ่งทุกอย่างที่ในหลวงทรงสอนไปใช้กับชีวิตของเราใช้กับลูกของเราสอนลูกของเราแล้วก็ทำประโยชน์ให้กับประชาชนค่ะ